สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพง LG ตัวเทพอีกตัวหนึ่งผมเพิ่งได้มาเลยครับเป็น LG 80วัตต์ครับตัวนี้80วัตต์แบบบ้าพลังมากบ้าพลังขนาดไหนก็บ้าพลังขนาดยังไม่ได้ใช้งานดอกเบี้ยวแล้วครับคือ ดูดิผมยังไม่ได้ใช้งานเลยแม่งดอกมันแบนไปแล้วแม่งขนส่งสุดตีนมากเลยเล่นผมซะแล้วนี่ครับได้มาดูดิหรือว่ามันเป็นดีไซน์ก็ไม่รู้นะครับคุณดูคุณอาจจะมันเป็นดีไซน์ก็ได้ดีไซน์ฝั่งหนึ่งมันจะเอียงนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะบิดเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นดีไซน์หรือเปล่านี่ครับตัวนี้เห็นป่ะปากมันจะแบนๆหน่อยตัวนี้จะเป็นดอก LG นะครับมันก็มีรหัสอยู่ตัวนี้ถ้าดูระยะของมันลึกมากเลยระยะช่วงนี้ครับ4นิ้ว5นิ้วด้วยซ้ำระยะความสูงของมันสูงถึง5นิ้วตัวนี้เป็นแม่เหล็ก2ชั้นด้วยไม่ใช่ฟูลเลงนะเป็นดอกซับเบสแล้วก็มันจะมีช่องลมตรงนี้ด้วยช่องลมตรงใต้สไปเดอร์เนี่ยน้อยนะที่เราจะมีช่องลมอย่างเงี้ยพวกลำโพงที่มันทรงที่จะมีช่องลมอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมีแค่ตรงนี้แต่ก็มีส่วนใหญ่ไอ้พวกฟูลเลงจะมีลมช่องลมตรงนี้ด้วยแต่ตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันและช่องลมตรงนี้ใหญ่มากเลยดอกมันลึกมากครับแล้วก็ดูโหดมากเลยดอกตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่เขาจะเรียกกัน6นิ้วนะครับเห็นไหมประมาณ6นิ้วเป็นดอก LG ครับ LG แล้วก็มีคนแบบนิยมแบบไม่ได้นิยมหรอกมันเพิ่งเอามาขายยังไงแล้วคนก็ซื้อกันผมก็เลยรีบซื้อมั่งตามกระแสครับซื้อมาปุ๊บผิดหวังเล็กน้อยครับเบี้ยว ได้มาผมเห็นกล่องแล้วผมน้ำตาจะไหลเห็นสภาพกล่องมันมาถึงผมดูดิแค่ดูกล่องนี่สภาพกล่องนี่ก็ขาดแองเบสแอคเพสครับเบสแอคเพสเล่นผมส่งมา2ดอกนะครับสั่งซื้อมา2ดอกราคาจะอยู่ประมาณดอกละ400กว่าบาทผมก็เลยรีบมาแถมดอกนี้มาก็เปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรมาก็ดูดอกนี้ครับให้ดูเบี้ยว1ดอกอีกดอกนึงเบี้ยวนิดหน่อยวอยเบียดครับใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลยนี่พอกดแล้วแก๊กนี่ไวเบียดครับตัวไวเบียดคือถ้าได้มาเนี่ยผมจะเอาไปใส่ตู้ผมมีตู้ 6.5 นิ้วอยู่เห็นเขาบอกว่ามันพอจะใส่กันได้ต้องแปลงนิดๆหน่อยๆก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอามาใส่แต่พอของมาถึงแล้วก็ถึงกับน้ำตาไหลนี่ครับเพราะว่ารูน็อตมันจะอยู่ประมาณ 6.5 นิ้วเฉพาะรูน็อตนะแต่ว่าเห็นเขาว่าใส่กันได้กันถ้าตัวขอบจริงๆก็จะอยู่6นิ้วแต่สุดท้ายอดใช้งานครับตอนนี้ผมติดต่อร้านมันไปแล้วเพราะว่าจะเอาไงกับมันดีผมบอกว่าดอกใช้ไม่ได้ครับดอกมันเบี้ยวนี่ครับแต่ดูหน้าตามันโหดดีนะแล้วก็หนักมากเลยกะจะมาใช้คู่หนึ่งจะเปิดให้บ้านบึ้มซะหน่อยหมดกันความฝันพังทลายเลยนี่ครับก็จะมาเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูกันเป๊ะๆแล้วกันเพราะว่าระดับผมมันเป็นช่องยูทูบเบอร์ชื่อดังด้วยก็เลยจะต้องมีเครื่องมือที่มันเป็นทางการหน่อยเช่นเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ก็ตัวนี้ให้ดูเลยครับวัดเลยขอบยางเป๊ะๆเลยนะครับขอบยางเฉยๆนี่ 5.89 นิ้วก็คือขอบยางก็น่าจะเป็นเฮ้ยไม่ใช่เว้ยร่องตรงนี้ว่ะร่องตรงนี้มันจะอยู่ประมาณนี้เว้ย6นิ้วอ่ะอ้าวเดี๋ยวเอาใหม่ปั๊บจะอยู่ประมาณนี้ครับ5นิ้วกว่าๆถ้าร่องตรงนี้ถ้าขอบยางจริงๆนะเอาขอบยางของมันเลยเนี่ย 5.89 นิ้วครับแต่เห็นมันบอกว่าสเปคอยู่ที่6นิ้วจริงๆมันก็ไม่ถึงนะนอกจากรูถ้ารูน็อตมันอะรูน็อตมันได้6นิ้วอยู่เนี่ยถ้ารูน็อตนะ 6.09 นิ้วส่วนด้านขอบถ้าขอบวัดตรงนี้นะขอบว่าตรงนี้ 5.93 ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเผื่อพวกคุณบอกว่ามันเบี้ยวมันก็เลยไม่เป๊ะเท่ากันนะครับ 5.93 ฝั่งนี้แต่ถ้าระยะตรงนี้จริงๆระยะสันขอบนอกโอ้ยวัดไม่ได้ครับเวอร์เนียร์ไม่พอเอาตรงนี้แล้วกันประมาณเกือบ7นิ้วครับถ้าขอบข้างนอกนะขอบนี่ 6.8 6ประมาณ 6.8 นิ้วตรงนี้ความสูง4.5 นิ้วครับความสูงของมัน4.5เอา
านี่วัดดีกว่าเดี๋ยวหาว่ามันไม่เป็นทางการเอาวัดถึงขอบมันนะนี่ครับก็ประมาณ 4.5 แหละ 4.48 นิ้วระยะตรงนี้ระยะแม่เหล็กระยะความหนาของแม่เหล็ก2ก้อนก้อน1 1ก้อนก้อนนี้ก่อน 0.78 นิ้วอีกก้อนหนึ่ง 0.59 นิ้วครับ 0.6 นิ้วแหละความหนาของแม่เหล็กความใหญ่นี่ครับ 3.13 สำหรับก้อนข้างนอกนะส่วนอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับ 3.6 อีกก้อนหนึ่งนะก้อนนี้ 3.6 อันนี้ 3.3 เท่าไหร่ 3.13 3.6 เส้นผ่าศูนย์กลางนะ 3.6 อันนี้ 3.13 นี่ครับส่วนไว้วัดไม่ได้ครับอยู่ลึกไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับดอก LG 80วัตต์น่าจะรุนแรงครับแต่ว่าผมดูแล้วมันเป็นน่าจะเป็นดอกค้างสต็อกนานมากเลยเพราะว่าขนาดพลาสติกที่มันหุ้มมาให้เนี่ยเห็นไหมเหลืองแล้วมันเก่าเก็บครับดอกมันเก่าแล้วก็คือพลาสติกที่มันหุ้มมาเนี่ยยังเหลืองเลยก็คงจะอายุการใช้งานมันก็คงจะสต็อกไว้นานอ่ะนานเกินก็แล้วแต่ครับแต่เห็นเขาว่าเสียงดีกันผมยังไม่ได้ลองเลยโอ๊ยๆก็ยังไม่ได้ลองเลยว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าหมดกันเลยเดี๋ยวก็คงต้องแพ็คคืนครับแพ็คคืนร้านมันเดี๋ยวผมติดต่อร้านมันอยู่ว่าร้านมันจะส่งมาเปลี่ยนให้หรือเปล่าหรือจะยังไงเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะคืนมันหรอกแต่ว่าไงของมันมีปัญหาใช้ไม่ได้แบบนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องคืนครับถ้าเบี้ยวนิดๆหน่อยๆผมก็ว่าจะรับไว้อยู่แต่ว่ามันนี่มันเกินเยียวยาไปครับมันเบี้ยวแล้วมันใช้งานไม่ได้ไงอีกดอกหนึ่งวอยเบียดอะเบี้ยวมันยังพอทำอะไรได้ใช่ไหมแต่ถ้าวอยเบียดนี่จบข่าวเลยเปิดเบาๆมันจะดังแก๊กแก๊กแก๊กอะถ้าเราเปิดแบบเปิดเบาๆนะเปิดเบาๆช่วงวอยเบียดนะมันจะดังแก๊ก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 แล้วมันแพ็กมาห่วยมากผมบอกให้ผมอัดวิดีโอไว้อยู่เดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันว่ามันแพ็กมายังไงเนี่ยมันแพ็คมาประมาณนี้ครับเนี่ยคือมันไม่คิดเลยเลยมันเป็นร้านต่างประเทศเนาะไม่แน่ใจว่าคนไทยหรือว่าต่างประเทศอ่ะก็คือมันเป็นแบบร้านที่นำเข้ามาน่ะเนี่ยแล้วมันแพ็คมาอย่างเงี้ยมึงมั่นใจขนส่งประเทศกูขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยมึงแพ็คมาอย่างเงี้ยโอ้โหมึงรู้จักเทพขนส่งเทพแถวๆนี้เปล่าเขาใช้เท้าในการยกนะครับเขาไม่ได้ใช้มือเนี่ยแพ็คมาอย่างนี้แพ็คมาให้ผมเห็นแล้วผมน้ำตาไหลเลยเห็นมาเปิดครั้งแรกนี่ครับเดี๋ยวไงให้ดูคลิปตอนผมอันบ็อกแล้วกันผมทำคลิปอันบ็อกไว้ดูตัวสภาพกล่องผมดีแม่งเอ้ยสัตว์โอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละโมโหหงุดหงิดไปแล้วครับสวัสดีกล่องเบี้ยวนะครับผมไม่รู้ว่าดอกมันจะบุกต่อเทปก็ขาดนี่ครับของเพิ่งได้มาผมกลัวขนส่งมันจะทำของผมเละเพราะว่าดอกมันหนักแพ็คมาก็เพราะว่าเหมือนมีคนได้ดอกเบี้ยวๆมาสภาพโอ้ยลุ้นครับกลัวมันจะเบี้ยวแค่นั้นแหละเพราะว่าแพ็คมาไม่ดีเลยโอ้คุณเบี้ยวครับแพ็คมาไม่ดีครับเบี้ยวหมดเลย